สำหรับ Resident Evil แล้วนี่น่าจะเป็น RE ภาคที่คนขอให้ผมทำเกมเก่าเล่าใหม่มากที่สุดพอย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆหลายๆคลิปที่ผมพูดถึง RE ก็เออจริงแฮะตลอดเวลาที่ผมทำช่องมาผมพูดถึง RE หลายครั้งมากแต่ว่าไม่เคยพูดถึงภาค Revelation เลยเพราะฉะนั้นก็จัดไปครับทั้ง2ภาคแต่ว่าต้องขออภัยนิดนึงสำหรับข้อผิดพลาดคือฟุตเทจของ Revelation 2เนี่ยผมอัดฟุตเทจจบไปแล้วทีแรกก็กะจะทำแบบมัดรวม2ภาคไปเลยแต่ทีนี้โปรแกรม Shadowplay ที่ผมใช้อัดภาพประจำเนี่ยมันดันหลอนอัดติดมาแค่เสียงแต่ว่าไม่มีภาพงานเข้าเลยต้องอัดใหม่จากนี้ก็คือจะไม่ใช้แล้ว Shadowplay เนี่ยขอเปลี่ยนมาใช้ OBS แบบถาวรดังนั้นผมก็เลยต้องขอแยกคลิปเป็น2ภาคกันละกันไม่งั้นคงจะนานหน้าดูซึ่งก็ไม่ต้องห่วงครับว่าจะต้องรอนานหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ไปแล้วก็ไม่เกิน2วันคุณได้ดูภาค2ต่อแน่นอนแต่ก่อนที่จะมารับชมผมขอแวะขายของกันนิดนึงอย่างแรกช่องของผมกลับมาเปิดระบบสมาชิกแบบจริงจังแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สมัครกันได้เลยตามราคาตามอัธยาศัยตามงบประมาณไม่มีอะไรให้แฮะนอกจากอิโมจิน้องโทบี้เอาไว้กดกันขำๆใครอยากจะให้ช่องมีเงินมาซื้อเกมมารีวิวกันไปยาวๆก็มาสมัครกันเยอะๆได้นะส่วนอันที่2ก็เช่นเคยร้าน GPU Tool Shop ของเรานี่เองใครอยากจะประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ทักไปสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยเช่นเคยว่าถ้าเกิดคุณมาจากช่องโตชิโร่ร็อกของเราก็จะมีส่วนลดเพิ่มอีก500บาทและก็บริการฟรีค่าส่งเอาล่ะก็ขายของกับเกริ่นอะไรกันไปแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ Resident Evil Revelations ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นผมขอยอมรับเลยว่าภาคนี้ตอนที่เกมออกใหม่ผมไม่รู้ว่ามันมีตัวตนปกติแล้วสำหรับ RE เนี่ยไม่ว่าจะภาคไหนที่ออกมาผมไม่เคยพลาดเลยสักครั้งไม่ว่าจะตอน RE 4 RE 5 Code Veronica หรือแม้แต่ภาค Dead M จะเป็น Exclusive หรือว่าลับแลแค่ไหนก็เหอะไม่มีทางที่มันจะพลาดสายตา FC เดินตายอย่างผมไปได้แต่ด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างในตอนนั้นมันน่าจะพอดีเด้เลยบังเอิญที่ปี2012ผมเลิกเล่นเกมไปพอดีเลยแถมตัวเกมดันเป็น Exclusive ที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo TDS คือมารู้ว่ามันมีตัวตนก็ช่วงปี2015โน่นเลยรู้เพราะว่าผมไปอ่านเว็บบอร์ดที่ไหนสักที่นี่แหละแล้วมันมีคนดีใจว่าเออเกมนี้มันลง PC แล้วนะผมก็เลยแบบเอ๊ะมีด้วยเหรอวะภาคนี้พอไปเสิร์ช YouTube ดูก็แบบเออภาคนี้น่าสนใจดีแฮะ First impression แรกเลยนะผมนึกถึงภาค Dead M ก่อนเลย RE ที่เซตอัพฉากบนเรืออับปางแบบนี้คือไม่ว่าจะมองยังไงมันก็ใช่จะว่าไปแล้วจะต้องมีคนขอให้ผมเล่าถึงภาค Dead M แน่ๆเลยแฮะก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันภาคนั้นบอกตรงๆเลยว่านอกจากการนำเสนอแล้วก็ไม่ใช่ภาคที่ดีเท่าไหร่วนกลับมาที่ Revelation กันต่อถ้าเกิดไม่นับในเรื่องฉากบนเรือที่ผมว่ามันน่าเล่นแล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนสนใจในภาคนี้ก็น่าจะเป็นจิลนางเอกสาวสวยที่ใครหลายๆคนหลงรักคือตัวเกมเขาไม่ต้องนำเสนอหรือว่าฉากเท่ๆหรือบทเท่ๆอะไรให้เมื่อยอะแค่มีจิลแฟนเกมก็สนใจกันแล้วและเขาก็ทำออกมาได้ดีให้แฟนเกมไม่ผิดหวังเลยเธอสวยเธอเก่งเธอเท่แล้วเธอก็เซ็กซี่ในระดับที่ยังเป็นจิลแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกตลกกับจิลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือตั้งแต่ภาค1ภาค3ภาค5หรืออะไรก็ตามที่จิลโผล่มาทุกภาคหน้าตาของจิลจะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยปกติแล้วใน IE เนี่ยตัวละครทุกตัวจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช่ไหมแต่กับจิลคุณลองนิยามคำว่าจิลให้ผมฟังหน่อยสิถ้าเกิดไม่นับเกราะอกฟ้าในภาค3ผมก็ไม่มีคำไหนจะนิยามความเป็นจิลได้เลยแต่แปลกมากทุกภาคพอเห็นปุ๊บผมจะต้องรู้เลยว่าเนี่ยคือจิลแปลกไหมแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบจิลหน้านี้ที่สุดแล้วนะเธอไม่ได้สวยเวอร์แบบหลุดออกมาจากอนิเมะแต่เธอก็ยังสวยยังเท่ในแบบที่จิลควรจะเป็นโดยเฉพาะกับคนที่เป็นต้นแบบหน้าให้กับจิลในภาคเนี้ยผมว่าเธอสวยใช้ได้เลยนะเอาเป็นว่านี่คือจิลที่เหมาะกับความเป็นจิลอะแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นมีเอกลักษณ์เหมือนกับภาค3แต่นี่ก็คือจิลที่ไม่ได้ทำให้แฟนเกมผิดหวังเอาเหอะเรื่องหน้าตาของจิลอะจบแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะวนอยู่แค่เรื่องนี้ผมรู้จักเกมนี้ในช่วงปี2015ก็จริงแต่กว่าจะได้ลองเล่นก็ปี2016โน่นเลยแถมแน่นอนได้ว่าไม่ได้เล่นเกมแท้ความรู้สึกผมที่เล่นเกมนี้ในครั้งแรกเลยนะผมรู้สึกว่าภาคนี้น่าเบื่อมากฉากมันแคบอึดอัดแถมมันก็ดูซับซ้อนวนไปวนมาชวนหลงเอาได้ง่ายและที่สำคัญเลยศัตรูในภาคนี้มันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ซอมบี้อย่างภาค4ภาค5เนี่ยถึงมันจะไม่ใช่ซอมบี้แต่มันก็คือมนุษย์ที่ทำอะไรแปลกๆใช่ไหมแต่ในภาคนี้มันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่ามนุษย์เลยแถมเนื้อเรื่องก็โคตรงงย้อนไปย้อนมาตัดเหตุการณ์ไปมาถึงจะบอกว่าตอนนั้นผมอ่านอิงไม่ออกเหอะแต่ปกติแล้ว RE มันคือเกมที่เข้าใจง่ายอ่ะไม่ต้องฟังอิงก็สามารถเข้าใจภาพรวมได้แต่กับภาคนี้เหรอบอกตรงๆเลยว่างงแดกที่ทนเล่นภาคนี้จนจบได้เลยนะเหตุผลเดียวเลยคือไม่มีอะไรจะเล่นมันก็เลยเป็นความฝังใจไปเลยว่าภาคเนี้ยไม่สนุกนะอย่าเล่นถึงแม้ว่าจะไถ่บาปซื้อแท้ไปแล้วที่หลังก็ไม่เคยคิดที่จะเปิดเล่นเกมนี้อีกเลยก็นั่นแหละครับความรู้สึกแรกที่ผมเล่นภาคนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเท่าไหร่สำหรับ Resident Evil จนมาถึงช่วงที่ผมเป็นสตรีมเมอร์อาชีพเนี่ยแหละช่วงนั้นผมจัดตารางเลยว่าผมจะไลฟ์ RE ทุกภาคไปเลยเราก็ไล่ไป1 2 3 4จนมาถึงภาค Revelations ตอนนั้นคือแบบเอาแล้วไงภาคนี้ไม่อยากเล่นเลยแต่เพื่อคนดูอ่ะเล่นก็เล่น
เพียงแต่ว่าครั้งนี้ผมเล่นภาคนี้แบบเข้าใจภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งแล้วคราวนี้ผมก็เลยได้รู้ว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้แย่เลยนะมันทำได้ดีเลยผมจะเล่าพล็อตคร่าวๆให้ฟังกันละกันไม่อยากสปอยคือมันสนุกกับภาคนี้อยากให้ไปลองเล่นเองซะมากกว่าสำหรับเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่อยู่ระหว่างภาค4แล้วก็ภาค5หรือคุณจะเรียกว่าภาค 4.5 เลยก็ได้เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นเมื่อทาง BSAA ได้รับข้อความว่าคริสแล้วก็เจสสิก้าได้สัญญาณขาดหายไปในระหว่างปฏิบัติภารกิจจึงต้องเป็นหน้าที่ของจิลแล้วก็พาร์คเกอร์ต้องออกตามหาพรรคพวกที่หายไปซึ่งเมื่อมาถึงจุดที่สัญญาณได้ขาดหายจิลก็ได้พบว่ามันคือตำแหน่งของเรือสำราญควีนซิโนเปียสุดสยองแห่งนี้เอาตรงๆเลยนะดูงงเฮงก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันเรือผีสิงชัดๆทั้งเงียบทั้งวังเวงและไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตพอขึ้นไปบนเรือได้ไม่นานจิลและพาร์คเกอร์ก็ต้องพบเจอกับความสยองที่ไม่คาดคิดแต่ว่าที่นี่ดันไม่มีวี่แววของคริสและก็เจสสิก้าเลยโดยรวมคือในเรื่องมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันคือเหตุการณ์ตามหาเพื่อนที่หายไปจนเลยเถิดมาเจอกับอะไรที่แฟนเกม RE พอจะเดากันได้แต่ความพิเศษในภาคนี้ที่ RE ไม่เคยทำมาก่อนเลยนั่นคือการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นเอพิโซดทุกๆการจบ EP มันจะต้องมีอะไรทิ้งไว้ทำให้เราอยากจะเล่นต่อเป็นประจำอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหรอแล้วไงต่อฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆดูพวกซีรีส์ Netflix แล้วมันตัดจบอะคนที่เล่นก็จะแบบเหรอแล้วไงต่อเล่นไปเล่นมาก็คือเพลินมากรู้สึกตัวอีกทีก็คือเกือบจบเกมซึ่งบอกได้เลยว่าภาค Revelation ทำในส่วนนี้ได้ดีมากโดยปกติแล้ว RE ทุกภาคจะนำเสนอเนื้อเรื่องได้ไม่น่าเข้มข้นน่าติดตามเท่าไหร่เนื้อเรื่องส่วนมากจะเป็นการเล่าเพื่อให้สอดคล้องไปกับเกมเพลย์ซะมากกว่าแต่กับภาคนี้การกำกับบทต่างๆมันอยู่ในระดับภาพยนตร์เลยไม่มีฉากไหนที่น่าเบื่อไม่น่าติดตามระดับคุณภาพของคัตซีนก็ระดับ CG หนังดีๆเรื่องนึงถ้าสมมติให้ผมจะให้คะแนนเนื้อเรื่องนะผมน่าจะให้ไม่9ก็10อ่ะแต่ปัญหาใหญ่สำหรับเนื้อเรื่องในภาคนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่มันตัดไปตัดมาที่มันเยอะเกินไปแล้วคือมันไม่ได้ตัดแค่เหตุการณ์ช่วงเวลาของเกมพี่แกก็เล่าย้อนไปย้อนมาจนทำให้ผมสับสนตอนเล่นผมงงเลยว่าเอ้าตรงนี้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตกลงไอ้หมอนี่มันรอดหรือว่าไม่รอดบอกตรงๆเลยว่าครั้งนั้นที่ผมเล่นผมตีความไม่ได้เลยขนาดตอนที่อ่านภาษาอังกฤษออกผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าที่เราแปลเนี่ยมันถูกต้องไหมจะเล่นกี่รอบก็คืองงเหมือนเดิมถึงจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องส่วนใหญ่อยู่ดีเป็นภาคเดียวเลยที่ผมต้องไปดูสรุปถึงจะเข้าใจเนื้อเรื่องภาคนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดจะมองอีกแง่นึงนะการตัดไปตัดมาเนี่ยแหละที่มันทำให้เนื้อเรื่องน่าติดตามเขาจะใช้วิธีนำเสนอเนื้อเรื่องในแบบที่ตอนท้ายอ่ะทิ้งเชื้อไว้ให้เราอยากดูแต่พอมา EP ต่อไปเขาดันไปเล่าเรื่องสถานที่อื่นซะงั้นในส่วนนี้ก็แล้วแต่คนเลยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบว่ะที่มันเป็นแบบนี้มันไม่ต่อเนื่องแต่กับบางคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบนี้ก็ดีนะมันทำให้เราอยากเล่นต่อเล่นให้จบการนำเสนอเนื้อเรื่องแบบนี้ผมก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันแย่หรือว่าไม่แย่อันนี้จะชอบหรือว่าไม่ชอบก็น่าจะแล้วแต่คนนะส่วนสำหรับผมก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบออกแนวสับสนซะมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดมันไม่ใช่เนื้อเรื่องเกมเพลย์และการนำเสนอของภาคนี้ก็ถือว่าทำได้เยี่ยมไม่แพ้กันเลยเอาที่เป็นไฮไลท์ที่ผมเล่นครั้งที่2และผมรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมเลยนะนั่นคือศัตรูไงล่ะครั้งแรกบอกมันไม่ดีพอเล่นครั้งที่2ดีเฉยขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันปกติแล้วผมไม่ค่อยกลัวเกมผีหรือว่าพวกตุ้งแช่อะไรแบบนั้นเท่าไหร่แต่ผมจะใจเต้นหนักมากเวลาที่ต้องเล่นเกมที่เราต้องลงไปในน้ำแล้วเจออะไรใต้น้ำคือบนบกอ่ะมันจะน่ากลัวแค่ไหนก็ตามแต่เราก็พอสู้ได้ไม่ก็วิ่งหนีได้ใช่ไหมแต่กับในน้ำคือมันจะอึดอัดขยับลำบากไม่ก็ไปถึงขั้นที่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วศัตรูในน้ำส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบแดกเราทีเดียวได้ทั้งตัวมันก็เลยน่ากลัวมากนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในโลกความจริงแล้วก็วิดีโอเกมซึ่งแน่นอนว่าภาค Revelation เขาก็นำเสนอสิ่งนั้นศัตรูในภาคนี้กว่า 70% คือเกี่ยวกับน้ำตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันน่ากลัวมากเวลาที่อยู่ในน้ำโดยเฉพาะกับฉากนี้แค่เห็นก็ขนลุกแล้วไม่ต้องลงไปอยู่ในน้ำหรอกไม่ต้องพูดถึงฉากที่เราต้องดำลงไปในน้ำไม่ว่าอะไรจะโผล่มาผมก็โวยวายไปได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายที่ผมคาดไม่ถึงนั่นคือความสยองมันไม่ได้มีแค่ในน้ำเท่านั้นศัตรูหลักๆในภาคนี้ที่เราจะเจอแทนซอมบี้นั่นคือศัตรูที่เรียกว่าอูสมันคือมนุษย์ที่กลายพันธุ์มาจากไวรัสที่เรียกว่า T Abyss Virus ทำให้มนุษย์ผู้นั้นแปลสภาพกลายเปลี่ยนเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เป็นน้ำเหลวสามารถช้อนชัยไปได้ตามท่อหรือว่าตามช่องระบายอากาศและดูวิธีการกินเหยื่อของพวกมันอย่าเรียกว่ากัดให้เรียกว่าดูดน่าจะเหมาะสมกว่าแค่พูดก็ขนลุกกับบริบทของพวกมันแล้วแล้วเวลาที่ได้สู้กับพวกมันผมบอกเลยว่าเกมนี้โคตรดุเดือดพวกมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากแต่ว่ามันมากันทีก็มาทีเป็นฝูงคือน่าจะเป็นภาคเดียวเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยเราโดนรุมแบบจริงจังคิดภาพว่าถ้าเกิดในชีวิตจริงเราโดนไอ้ตัวเนี้ยมันรุมล้อมเข้ามาหลายๆทางเราจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเป็นผมนะน่าจะช็อกตายก่อนโดนจับกินแน่ๆและความสยองของพวกมันก็ไม่ได้จบลงอยู่แค่นั้นเพราะแน่นอนว่าพวกมันก็มีการกลายพันธุ์ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเกิดเป็นพวกอูสที่มันกลายพันธุ์เป็นพวกระดับบอสหรือว่าลาสบอสอันนี้พอรับได้แต่กับตัวที่มันกลายพันธุ์ไม่สมบูรณ์เลยสิผมอยากจะรู้ว่าเขาคิดได้ยังไงน่ากลัวชิบหายเลยอย่างตัวแรกสแครกเดธ
ผมไม่พูดถึงความโหดที่เราต้องเจอกันละกันเอาแค่เรื่องภาพลักษณ์ภายนอกก็พอสภาพของมันคือมนุษย์ที่กลายสภาพเป็นอูสไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่ครึ่งส่วนของมนุษย์ที่ยังหลงเหลือแต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคือสติสัมปชัญญะของความเป็นมนุษย์ที่มันยังหลงเหลืออยู่ไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ทำผมขนลุกขนชันหนักมากตอนที่เรายิงมันล้มมันจะพูดว่าอย่ายิงฉันยังเป็นมนุษย์นั่นก็หมายความว่ามนุษย์คนนี้ไม่รู้กระทั่งว่าตัวเองมีสภาพเป็นแบบไหนยิ่งพอไปได้อ่านบันทึกที่ชายคนนี้บันทึกเอาไว้ก่อนจะกลายสภาพก็ยิ่งขนลุกเลยคือจะอะไรก็ได้อะแต่กับไอ้ตัวแบบนี้ผมรับไม่ไหวจริงๆแต่ยังก่อนความสยองมันยังไม่ได้จบลงแค่นั้นถ้าคิดว่าสแคกเดทคือสยองแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะหน่อมแนมไปเลยเมื่อได้เจอกับราเชลราเชลคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่คือลือเอ้ยน่าสงสารมากเพราะเราจะได้เห็นกับตาเลยว่านางต้องเจอกับอะไรแต่นั่นคือแค่น่าสงสารใช่ไหมแต่พอมาถึงฉากที่เราจะต้องกลับไปเอากุญแจจากศพที่นางนี่แหละนั่นแหละจุดเริ่มต้นของความสยองที่แท้จริงของภาคนี้เพราะพอไปถึงศพของเธอได้หายไปทิ้งไว้แค่บันทึกของนางที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่นางกำลังกลายสภาพจากนั้นนางก็โผล่มาแบบหลอนๆที่ทำเอาผมเหวอไปได้เหมือนกันสภาพของเธอไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนกับสแคกเดทแต่ดูการเคลื่อนไหวของนางนี่สิคือนี่ไม่ใช่ BOW แล้วแต่มันคือผีชัดๆเลยกำลังส่องๆอยู่นางพุ่งใส่พรวดน่ากลัวมากไม่ต้องนับพวกเสียงโหยหวนจากการที่นางยังไม่รู้ตัวว่านางเองได้ตายไปแล้วนี่อีกที่สำคัญเลยนะนางไม่ได้โผล่มาแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดจะถามว่าศัตรูตัวไหนน่ากลัวที่สุดในซีรีส์ผมก็ยังยกให้เนเมซิสแต่ถ้าจะให้ถามว่าตัวไหนหลอนที่สุดผมว่าก็ลาเชลอูสนี่แหละคิดได้ยังไงคือโคตรน่ากลัวเลยคือพอได้เล่นดีๆได้เสพเรื่องราวดีๆแล้วผมก็รู้สึกว่าภาคนี้มันเจ๋งอะความน่ากลัวมันไม่ได้ทำให้เราตกใจหรือว่าโหดสยองขวัญอะไรแบบนั้นแต่มันจะมาแบบหลอนเน้นประสาทแดกในแบบที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้บรรยากาศบนเรือมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวแบบโคเฟียแต่มันก็คือน่ากลัวในระดับที่ Resident Evil ควรจะเป็นสำหรับภาคเนี้ยผมบอกเลยว่า The Best แล้วสำหรับการนำเสนอใน Resident Evil ทีนี้มาดูในเรื่องเกมเพลย์กันบ้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดในเกมนี้น่าจะเป็นเจ้านี่นี่แหละเครื่องสแกน Genesisอธิบายง่ายๆเลยมันคือเครื่องสแกนสิ่งที่ตามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นไอเทมศัตรูล่องหนหรือว่าศัตรูใต้น้ำก็ไอเครื่องนี้แหละที่จะทำให้เกมเพลย์ในภาคนี้มันแตกต่างแต่ความสำคัญจริงๆของเครื่อง Genesis มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นความสามารถอีกอย่างที่เราจะต้องใช้ตลอดเกมนั่นคือการสแกนศัตรูจะสแกนตอนที่มันมีชีวิตหรือหยุดเคลื่อนไหวไปแล้วก็ได้ยิ่งเป็นศัตรูในรูปแบบที่สแกนยากก็ยิ่งจะครบ 100% ไวขึ้นและถ้าเกิดเราสแกนศัตรูจนเครื่องนี้มันประมวลผลได้ครบ 100% เราก็จะได้ยามาอันหนึ่งสรุปเลยก็คือถ้าเกิดขยันสแกนเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องยาที่ไม่พออีกเลยแต่ทีนี้ไฮไลท์มันจะอยู่ที่ว่าเราจะสแกนมันตอนไหนเนี่ยแหละถ้าเกิดสิ่งที่สแกนมันเป็นศัตรูที่ตายไปแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะได้น้อยมากกลับกันถ้าเกิดเราเสี่ยงสแกนตอนที่มันยังไม่ตายเราจะได้เปอร์เซ็นต์ในการสแกนค่อนข้างสูงมันก็เลยเหมือนกับเป็นการกำหนดว่าถ้าเกิดอยากให้ค่าสแกนมันเต็มไวเราก็ต้องเสี่ยงสักหน่อยศัตรูใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าอยากได้ยาก็ต้องวัดใจอะเป็นความรู้สึกที่โคตรเสี่ยงและโคตรเร้าใจเลยนะระบบแบบนี้แต่ส่วนสำหรับระบบการต่อสู้ในภาคนี้อันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งสนุกแล้วก็ไม่สนุกสิ่งที่ผมชอบที่สุดในภาคนี้เลยคือความดุเดือดนี่แหละอย่างที่บอกไปคือศัตรูมันเยอะมันตายยากมันมีกระทั่งเหตุการณ์ที่ว่าเราจะล้มเวลาโดนโจมตีจนต้องเอาปืนพกยิงแรกอะในส่วนนี้คือดุเดือดมากแต่ในทางกลับกันเราก็มีความสามารถเยอะเกินไปที่พอจะรับมือกับมันได้สบายๆอย่างความสามารถในการหลบที่คล้ายๆกับ Perfect Dot ถ้าเกิดเรากดแม่นกดทันก็ไม่มีอะไรเลยที่จะทำร้ายเราได้ทั้งนั้นแถมในภาคนี้เขาก็ใส่ระบบโจมตีซ้ำแบบภาค4กับภาค5เวลาที่ศัตรูติดสตันเวลาจะเข้าไปโจมตีซ้ำกดชาร์จเต็มแม็กต่อยทีโคตรแรงและถ้าคิดว่านี่ยังไม่พออีกปืนในภาคนี้ก็ยังสามารถอัปเกรดได้อีกผมชอบมากเลยการอัปเกรดปืนในภาคนี้มันไม่ใช่การฟาร์มเงินมาอัปเกรดแบบง่ายๆแต่ว่าเราจะต้องฟาร์มหาพาร์ทที่ซ่อนอยู่มาใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง damage ความจุกระสุนอัตราความเร็วในการยิงการลดแรงดีดอะไรก็ว่าไปบางปืนใส่ได้3ชิ้นบางปืนใส่ได้4ชิ้นถ้าเกิดได้ปืนดีๆกับพาร์ทดีๆมาก็ไม่ต้องบอกเลยว่าเราจะโหดแค่ไหนแต่ตัวเกมก็ไม่ยอมให้เราโหดเกินไปด้วยการให้เราพกปืนได้แค่3กระบอกถ้าเกิดไปเจอปืนใหม่แล้วเรามีครบแล้ว3กระบอกเราก็ต้องทิ้งไปกระบอกหนึ่งซึ่งก็โชคดีมากที่ปืนที่มันทิ้งแล้วมันก็ไม่ได้หายไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วปืนที่เราทิ้งมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะไปอยู่ในกล่องเสมอภาคนี้มันก็เลยเป็นภาคที่เข้าถึงได้ไม่ยากนักมันดูเดือดก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปผมถึงได้บอกไงว่าภาคนี้ถ้าเกิดเล่นดีๆแล้วมันจะเป็น RE ที่ดีมากภาคหนึ่งแต่ทีนี้มาดูสิ่งที่ผมไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยระบบพาร์ทเนอร์โคตรห่วยคือไม่ต้องเอาไปเทียบกับภาค5หรือว่าภาค6อันนั้นคือยังไงก็เทียบไม่ติดระบบคู่หูในภาคนี้คือมีไว้แค่ดำเนินเนื้อเรื่องจริงๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเกมเพลย์เท่าไหร่เหตุการณ์ที่ต้องใช้ตัวละคร2ตัวช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคมันมีน้อยถึงน้อยมากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องช่วยกันต่อสู้อย่างที่ชัดเจนเลยนะคือต่อให้เพื่อนเรามันยืนขวางหน้าเราเอาไว้ศัตรูมันก็เหมือนจะไม่สนใจแล้วก็พยายามพุ่งมาหาเราอย่างเดียวคือแบบนี้ผมว่ามีหรือไม่มีมันก็ไม่ต่างกันและก็น่าเสียดายมากที่ในภาคนี้มันโคออปไม่ได้ซะงั้นคิดดูว่าถ้าเกิดภาคนี้เขาทำระบบ2ตัวละครจริงจังมันจะเทพแค่ไหนเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเขากะจะทำลงแค่เครื่องเล็กละมั้งก็เลยไม่ได้ทำเรื่องนี้
แต่จริงๆแล้วผมว่าที่ภาคนี้มันห่วยที่สุดเลยคือเรื่อง performance นี่แหละเอาที่ชัดเจนเลยนะคือเรื่องฟิสิกส์ที่ดูแล้วก็รู้เลยว่าเขาพอร์ตมาแบบแปะตู้มไม่ได้ปรับอะไรทั้งนั้นเวลายิงใส่ศัตรูคือมันจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าเรายิงใส่วัตถุจริงๆมันก็เลยทำให้ฟีลลิ่งการยิงมันไม่สนุกเอาซะเลยและความรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกทุกครั้งเลยนะที่ได้เล่นจะเล่นกี่ครั้งก็ไอเรื่องนี้แหละที่ผมมองว่ามันทำให้เกมหมดสนุกน่าเสียดายที่พวกความสวยงามของภาพเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากแต่ฟิสิกส์ดันเหมือนจะเครื่องเดิมเป๊ะเลยไม่ต้องพูดถึงแอนิเมชันการวิ่งการเดินของตัวละครที่ดูแล้วล้าหลังยิ่งกว่าภาค Dead M ซะอีกคือยิ่งเล่นมันก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าเกมนี้มันมาจากเครื่องเล็กแบบไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยถ้าเกิดเขาปรับแต่งตรงนี้ให้เหมือนกับภาค4หรือว่าภาค5นะผมว่านี่จะเป็น1ภาคเลยที่ยอดเยี่ยมส่วนตัวผมว่าเรื่องนี้มันสำคัญอะถ้าเกิดระบบการยิงมันกลวงมันไม่สะใจมันก็หมดสนุกไประดับนึงเลยใช่ไหมใครจะซีเรียสหรือไม่ซีเรียสผมไม่รู้แต่ผมคือซีเรียสมากและก็แถมนิดนึงกับโหมดที่ผมไม่เคยเล่นอย่างโหมดเรดโหมดนี้สารภาพเลยว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยเล่นมาก่อนมีครั้งนี้นี่แหละลองเล่นครั้งแรกโหมดนี้มันคือโหมดท้าทายโหมดหนึ่งเริ่มเกมมาเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ตัวละครไหนอาวุธไหนและก็การอัปเกรดแบบไหนจากนั้นก็เข้าไปลุยในด่านต่างๆที่เกมมีไว้ให้เล่นยิ่งด่านที่มีอันดับสูงก็ยิ่งยากขึ้นต้องใช้อาวุธที่ดีขึ้นและก็มีฝีมือมากขึ้นซึ่งผมมองว่าความสนุกของโหมดนี้คือการไต่ระดับไปด่านสูงๆได้นี่แหละเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราจะเล่นไปด่านไกลๆโดยที่ตัวละครเราเลเวลยังน้อยวิธีง่ายๆเลยก็คือเล่นด่านง่ายๆไปก่อนฟาร์มเลเวลไปก่อนยิ่งตัวละครเลเวลเยอะเราก็ยิ่งมีความสามารถในด้านพาสซีฟเพิ่มขึ้นหรือจะเล่นเพื่อเอาค่า BP มาซื้อปืนหรืออัปเกรดให้มันยิงแรงขึ้นก็ได้ไอ้ค่า BP เนี่ยจะไปเล่นเนื้อเรื่องหลักหรือว่าโหมดเลดก็ได้ทีแรกผมก็งงว่าเวลาที่เราเล่นเนื้อเรื่องแล้วมันได้ค่า BP มามันเอาไว้ใช้ทำอะไรอ๋อเอามาซื้อของนี่เองและรายละเอียดในโหมดนี้มันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะแค่กำจัดศัตรูเพื่อหาทางไปต่อจากเนื้อเรื่องหลักที่เราคุ้นเคยไปเรื่อยๆกำจัดให้หมดหากุญแจเปิดประตูไปถึงจุดหมายมีแค่นี้เลยถึงศัตรูมันจะเป็นรูปแบบเดิมแต่มันก็มีทั้งอึดขึ้นไวขึ้นหรือแม้แต่ตีแรงขึ้นและถ้าเกิดเล่นแบบ no damage หรือว่าใช้เวลาน้อยก็จะยิ่งได้ค่า BP เยอะขึ้นเป็นโหมดที่เล่นได้เพลินๆยาวๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ก็นั่นแหละมันคือโหมดเสริมอ่ะจะสนุกยังไงผมก็ไม่คิดจะโฟกัสเท่ากับโหมดเนื้อเรื่องหลักอยู่ดีสรุปโดยรวมแล้วมันก็คือภาคที่ดีครับแม้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็นข้อเสียบ้างที่ติดมาจากเครื่อง TDS คือโอเคแหละมันไม่ใช่ภาค1ใน3ที่ผมชอบแต่ในด้านความประทับใจในการนำเสนอผมว่ามันก็ไม่แพ้ภาคไหนเลยเป็นภาคที่แปลกดีอะที่ทำให้ First Impression ผมไม่ประทับใจแต่พอเล่นซ้ำมันดันสนุกซะงั้นก็แปลกดีเหมือนกันเพราะผมไม่เคยรู้สึกกับภาคไหนแบบนี้มาก่อนคือปกติถ้าสนุกก็คือสนุกเลยไม่สนุกก็คือไม่สนุกไปเลยไม่เคยมีภาคไหนที่แบบครั้งแรกรู้สึกแย่แต่ครั้งที่2ดันสนุกอันนี้ก็น่าจะเป็นภาคแรกนี่แหละที่รู้สึกแบบนี้และเพื่อนๆนะครับรู้สึกยังไงกับภาคนี้บ้างอย่าลืมมาแชร์ลงกันในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นให้ผมอ่านกันด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันช่วงนี้ถ้าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะผมยุ่งมากจริงๆทั้งงาน YouTube ที่ต้องทำให้ได้2คลิปต่อสัปดาห์ทั้งพวกงานเกมหรืออะไรหลายอย่างที่นอกเหนือจากที่เราตั้งใจเอาไว้ก็มีให้ทำเยอะไปหมดยังไงก็ฝากติดตามสนับสนุนกันต่อไปกันละกันสัญญาว่าจะทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนส่วนวิดีโอตัวหน้าอันนี้ไม่ต้องเดา Revelation 2มาแน่นอนภาคนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมค่อนข้างโอเคกับมันเลยรอดูกันละกันว่ามันจะมีเนื้อหาเป็นแบบไหนแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนกันได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ